สวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีครับ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 เหมือนเดิมคอนเซปต์มาสุดท้ายคุณก็พูดไปสวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับกินข้าวกับบูมอีกแล้วครับวันนี้เวลา 10:50 นะฮะโหเราเริ่มต้นวันได้หรูหราไฮโซมากๆไปไหนนี่เช้าอ่ะคิดดูตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเซนต์รีจิสนะครับอยู่ที่ร้านอาหารชื่อว่าIgnis Bangkok นะถ้าเกิดใครเป็นแบบนักล่าดาวมิชลินก็จะรู้จักอยู่แล้วเป็นร้านได้มิชลิน1ดาวคือร้านนี้ประวัติเขายิ่งใหญ่มากเฮดเชฟของร้านเนี้ยชื่อว่าแอนเดรียสคามินาดานะครับเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเปิดร้านอาหารอยู่ในปราสาทเว้ยชื่อปราสาทชาร์ลอสชาเวนสไตน์ร้านอาหารเนี้ยชื่อตามปราสาทเลยชื่อชาร์ลอสชาเวนสไตน์ได้มิชลิน3ดาวพอเชฟแกได้3ดาวปุ๊บแกก็มาเปิดร้านที่เป็นเหมือนกับซับแบรนด์ซับแบรนด์ของแกชื่อว่า Ignif ซึ่ง Ignif นี่ต้องพูดให้ฟังก่อนว่าเป็นเหมือนกับภาษาพื้นถิ่นแปลว่ารังนกใช่อาหารที่ร้านนี้จริงๆเขาเสิร์ฟเป็นยูโรเปียนคูซีนก็เป็นอาหารยุโรปแหละที่เราชอบกันในทุกๆประเทศเลยทั้งมีทั้งอิตาลีฝรั่งเศสอะไรเงี้ยที่ดังๆอ่ะเขาก็รวมๆกันมาแล้วก็ใช้ไอเดียเชฟทำออกมาแล้วบางอย่างก็ทวิสต์กับเอเชียนิดหน่อยลืมบอกไปว่าอิกนิฟเนี่ยมันมีอยู่4สาขานะ3สาขาเนี่ยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และสาขาที่4คือที่กรุงเทพคือเป็นอิกนิฟนอกประเทศครั้งแรกสาขาหลักของเขาอะไอแอนเดรียสคามิเนด้าเนี่ยที่อยู่ที่ปราสาทเนี่ยคือรอกันทีหลายเดือนเลยจองยากส่วนอาหารของที่นี่เป็นยังไงอาหารที่เนี่ยมันเป็นแชร์ริ่งคอร์สคือในตัวคอร์สเขาอะมันจะมาเป็นจานใหญ่ตัวคอสเนี่ย 4,500 บวกต่อคนใช่แล้วก็มีสามารถแอดเซอร์ไพรส์เมนูซึ่งจะอยู่ตลอดก็จะเป็นกลายเป็น5คอสแทนแล้วก็จะมีแบบแอดออนเมนูนู่นนี่ไปเพิ่มประมาณ8อย่างก็ได้เขาบอกว่าบางคนมากลางวันแอดไป8อย่างก็มีฮะเขาบอกได้เหรอก็อยู่ในร้านไป4ชั่วโมงอ๋อโอเคโอเคมาเสิร์ฟแล้วเริ่มต้นด้วยเป็นเวลคัมสแน็คก่อนนะฮะทุกคนนี่เหมือนกับร้านนี้มันไม่มีชื่อเมนูอะทุกคนพอผมจะแนะนำว่านี่คือเมนูเอ๊มันคืออะไรวะมันแบบมันไม่มีชื่ออะแต่มันคือแบบในเมนูมันก็แค่เขียนว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างเนื้อมาสแน็คต่างๆเหล่านี้ก็คือเขาให้เราเอามือหยิบกินได้เลยใช่เป็นฟิงเกอร์ฟู้ดเริ่มจากอันแรกนี้ก่อนเขาเรียกมันว่าคอนเนตโตไม่ใช่ไอติมวอลแต่ว่าข้างในเป็นไอติมรสข้าวโพดแล้วโปะฟัวกราเทอรีนมาข้างบนเฮดเดลอันนี้อร่อยว่ะมันคือซุปข้าวโพดเย็นโปะฟัวกรารสชาติเข้มเลยนะอันดับแรกเกลือเยอะแน่นอนอันที่สองเป็นนี้เป็นเซลลอรี่นะฮะแล้วข้างบนก็จะเป็นซีบาสทาท่าก็คือปลากระพงปลาจะมาทำเป็นทาท่านั่นเองคือถ้าเห็นว่าเป็นเซลลอรี่แบบเนี้ยทั้งก้อนแล้วกินเข้าไปผมว่านี่เซอร์ไพรส์นะเพราะว่ากลิ่นของเซลลอรี่อ่อนมากเลยมันเดือดมันโดนคอมบิเนชันของปลาแล้วดิวแล้วก็ซอสมันกบคือเซลลอรี่มันคือคล้ายๆขึ้นช่ายเนาะใช่มันต้องกินคู่กับปลาซึ่งเป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วส่วนอันนี้น่ารักมากเลยหน้าตาเหมือนทาโก้อันเล็กๆแต่ข้างในเป็นไส้เกาลัดแล้วก็มีทรัฟเฟิลเบอร์รี่มีมัลเบอรี่ข้างล่างใช่แล้วก็มีทรัฟเฟิลมีโกลีฟส์ชิมเป็นไงโอ้หน้าได้หอมอวนทรัฟเฟิลไม่น้อยไปไม่มากไปเกาลัดไม่รู้สึกถึงเกาลัดเลยรู้สึกว่าเหมือนครีมมูสูสเหมือนเพียวเรมูสแบบนุ่มๆอ่ะหวานๆและอันสุดท้ายนะฮะเป็นเหมือนกับทาร์ตซึ่งข้างล่างมีไข่ปลาแซลมอนข้างบนเป็นหัวไชเท้าอ่ะเป็นหัวไชเท้าดองแล้วก็ตรงกลางของทาร์ตที่เห็นเป็นสีเขียวๆเนี่ยเป็นผักชนิดนึงชื่อว่าซอเรลซึ่งมันไม่มีชื่อภาษาไทยอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมไปหารูปมาให้แล้วกันนะซึ่งจานนี้มีความทะเลนะมีความทะเลมีความรู้สึกเหมือนกินคาเวียร์ป่ะเหมือนกินคล้ายๆกินไข่ปลาคาเวียร์อย่างเงี้ยอร่อยดีแต่ว่าได้วอลลุ่มเยอะๆปังแค่เปิดมาก็เซอร์ไพรส์แล้วเซอร์ไพรส์เปิดมาปุ๊บเนี่ยคือเรารู้เลยว่าอาหารของร้านนี้นี่รสจัดแหละแน่นอนแน่นอนเป็นไงอย่างที่บอกเลยนะอาหารที่นี่พี่บอกกันไปก็คือเขาจะรสชาติจัดหน่อยแต่จริงๆอ่ะฝรั่งเขากินอาหารรสชาตินี้อยู่แล้ว มีแต่คนไทยอ่ะที่กิน
รสชาติแบบเค็มหวานเค็มเผ็ดเค็มเปรี้ยวตอนที่คุณไปเรียนที่เคยบอกว่าเวลาทำอาหารเชฟก็จะบอกว่ามอซอลชิมไปก็จะบอกว่ามอซอลแล้วก็บอกว่าอีน้ำแล้วนะมันเค็มแล้วนะโน่มอซอลตอนที่พี่ชายจะพูดเออซอลแบบว่าเขากินเค็มมากจริงๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติจริงๆอาหารรสจัดแบบนี้มันเป็นรสชาติที่ฝรั่งกินอยู่แล้วแต่คนอาจจะแค่ไม่คุ้นเฉยๆอาจจะไม่ชินอะไรเงี้ยแต่ถ้าทานไปจริงๆก็มันมีความหมายที่มันเค็มแล้วกันมันไม่ได้เค็มไปอย่างนั้นนะมันเค็มเพื่อดึงรสชาติบางอย่างเค็มเพื่อบางสิ่งแค่นั้นเองสตาร์เตอร์ของเราวันนี้อันนี้คือสีแดงๆเนี่ยเขาเรียกว่า cabbage chips แล้วตรงกลางนี้มีเป็น lettuce แล้วข้างในก็จะมี green apple อยู่ใช่ซึ่งเป็นจานผักเดาว่ามันคือสลัดนั่นแหละแต่ว่าเสิร์ฟมาในรูปแบบเป็นแบบเป็นคำๆส่วนอันนี้คือบีฟทาร์ท่านะครับเสิร์ฟมาบนขนมปังประกบเป็นแซนด์วิชแล้วก็สีเหลืองๆที่อยู่เป็นจุดๆนั่นคือแบบเป็นเอ็กยกก็คือไข่แดงแล้วก็โปะด้วยคาเวียร์ข้างบนนะฮะส่วนอันนี้จะเป็นทูน่านะครับซึ่งจะเสิร์ฟมาพร้อมกับแตงกวาแล้วก็ราดด้วยซอสปอนซึแล้วก็สุดท้ายกรีนพีมาอยู่ในรูปของเราจะเรียกมันว่าอะไรดีมูสเหรอเออแล้วก็กินเสิร์ฟกับบัตเตอร์มิลเห็นหน้าตาแล้วก็คือไม่เคยเจอมาร้านแบบนี้ทุกคนอาหารมันจะยากๆนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นแบบครีเอชันที่มันไม่เคยมีมาก่อนไงมันก็ต้องแบบหน้าตามีความพลิกแพลงเราจะขอเริ่มจากอันนี้ก่อนที่เป็นเหมือนแบบแคปเบจชิปอาจารย์ผักคือกินเข้าไปแล้วมันคือสลัดเลยสลัดคือเหมือนกับเขาเอาผักไปทำอะไรนะเอาผักไปปรุงอะไรสักอย่างแล้วก็เป็นดีไฮเดรตให้ออกมาแบบกรอบแน่นอนเครื่องแพง เครื่องแพงแน่ๆต่อไปเราขอไปที่ทูน่าดูจานดูคำนี้ที่ผมกำลังจะกินลงไปดิมีดอกมงดอกไม้ด้วยเนี่ยอันนี้อุ่นอันนี้เหมือนอาหารญี่ปุ่นว่ะเพราะมันมีปองเสือแล้วมันใช้โทโร่ด้วยเอาจริงกินแล้วก็เหมือนเนื้อเหมือนกันเหมือนเนื้อเหมือนปะพี่มันเหมือนเนื้อเหมือนเหมือนเนื้อดิบเหมือนกินสลัดสเต็กปลาทูน่าใช่ก็คือมันเป็นทูน่าย่างขอบย่างแต่ขอบตรงกลางยังเป็นแบบแรถึงมีเดียมแรอยู่แล้วทูน่ามันจะแบบมันละลายแบบกลิ่นดีมากซอสเหมือนมันมีน้ำมันอะไรสักอย่างด้วยที่มันไม่ใช่แค่ปอนเสืออร่อยกลิ่นมันเยอะอันนี้จานต่อไปเป็นมูสผักซึ่งทำจากกรีนพีสเขาใส่โหระพามาด้วยป่ะเออเขาให้กินผักอีกแล้วอ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นแนวแบบเฟรชไวบรันมากๆแบบกินแล้วเหมือนเดินเข้าไปในสวนที่มีแบบเขียวแบบทุกอย่างรวมร่างกันเฮ้แต่ว่ามันเป็นความเขียวมันเขียวที่สดชื่นเออที่ไม่ได้เหม็นเขียวเป็นเขียวแนวออกมิ้นมิ้นออกแบบเนี่ยมีมิ้นไหมมิ้นเฮ้ยมิ้นอะไรเงี้ยเริ่มมาบุหรี่เริ่มมาใช่มันเป็นเขียวแบบมิ้นทรงเออคือจานนี้แม่งเขียวเลยถ้าเมื่อกี้2อันนี้เป็นสลัดผักอ่ะมันจะไม่เขียวอันนี้คือทุ่งหญ้าอะไรทุ่งหญ้าและอันสุดท้ายบีฟทาร์ท่าเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ยังไม่ทันกัดเลยยังไม่ทันโดนลิ้นแต่กินอ่ะมันเป็นเบอร์เกอร์อ่ะมีมัสตาร์ดอยู่ในนี้ด้วยมีมัสตาร์ดอยู่ข้างบนอันนี้ชีสพี่ลองกินอันนี้ดูอันนี้ชีสเลยที่อยู่ตรงเนื้อชีสไอ้สีแดงสีไอ้ที่เป็นเอ็กยกนี่ใช่ไหมใช่มันเป็นกลิ่นชีสเลยมันคือชีสเออมันคือชีสเลยมันแทนชีสยังไงอันนี้รู้เรื่องเลยนี่รู้เรื่องเลยกัดแค่คำหนึ่งแต่ที่สำคัญคือขนมปังอ่ะยังกรอบอยู่กรอบทิ้งไว้เนี่ยวางนาทีเออวางทิ้งไว้ยี่สิบนาทีแล้วจะยังหนีไม่พ้นคอนเซ็ปต์เดิมก็คือ more salt very good อันนี้โคตรซอลมอซอลปุ๊บมอร์ไวน์ลืมบอกไปว่าที่นี่เขามีไวน์แพริงด้วยนะครับทุกคนราคาอยู่เท่าไหร่นะครับ2,900บวกก็จะได้5แก้วซึ่งจริงๆก็จะเริ่มตั้งแต่สแน็คมาเลยอันนี้คืออะไรไวน์ลิสต์นี่เมนูนี่ไวน์นะดูความหนานี่เมนูหนาเท่านี้วายหนาแล้วนี่ก็เลยจะบอกว่านี่คือร้านเนี้ยมันเขาก็จริงจังเรื่องนี้เยอะพอสมควรมีหลายประเทศมากเลยเราอาจจะมานั่งแบบโฆษณาเยอะมันก็ไม่ได้แต่ว่าก็คือแบบจะบอกว่าเออถ้าเกิดใครที่มาก็อยากให้มาลองด้วยโอเคครับ second appetizer ของเราเนี่ยเขาเสิร์ฟมาเป็น
อาหาร3คอร์สนะซึ่งแต่ละคอร์สเนี่ยเขาอยากจะนำเสนอวิธีการทำอาหารที่มันได้3อุณหภูมิต่างกันอันนึงคือ frozen อันนึงคือเย็นอีกอันนึงคือร้อนตัว frozen เนี่ยจะอยู่ในแก้วแบบนี้อันนี้คือ mousse jalapeno เป็นพริกเม็กซิกันหน้าตาแบบนี้แล้วก็เสิร์ฟคู่กับไอศครีมที่ทำจากน้ำมะเขือเทศนะครับน้ำมะเขือเทศปกติมันจะสีใสๆนะแล้วพอทำเป็นไอติมมันก็จะเป็นออกแบบสีแบบออกครีมๆนมๆแบบนี้แล้วก็มีซันดรายโทเมโต้ที่ซ่อนอยู่พริกมะเขือเทศชัดทั้งคู่เท่าๆกันชัดชัดคืออันนี้มันต้องเป็นแบบคนชอบกินมะเขือเทศส่วนจานที่2ที่เขาเสิร์ฟมาเนี่ยจะเป็นปลาฮามาจิแล้วก็เสิร์ฟคู่กับพวกผลไม้แนวซิตรัสแบบพวกส้มโอพวกส้มเช้งจานนี้มันเป็นแบบตัวปลามีความเค็มๆหน่อยแล้วก็ตัวซอสมีความแบบหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มาผสมกับตัวผลไม้ที่มันมีความเปรี้ยวรวมๆกันรสชาติมันก็ไปด้วยกันได้อยู่นะเค็มๆเปรี้ยวๆออกเค็มๆเปรี้ยวๆอันสุดท้ายจะมาเป็นกุ้งนะแลงกูสตีนอังกุสตินเป็นไงครับกุ้งไม่มีประโยชน์เลยเขามาเป็นแบบสโมกมามีควันพุ่งเลยแล้วก็ข้างบนนี่เป็นงาขี้ม่อนแล้วก็ซอสเป็นซอสอะไรนะแกงกะหรี่มาโยแกงกะหรี่มาโยใช่มาปักมีความแบบมันออกกลางเลยแกงกะหรี่กุ้งผัดซอสแกงกะหรี่อย่างนั้นเนี่ยประมาณนั้นทรงนั้นโอ้ยแต่กุ้งโคตรดีเลยกุ้งหวานนะความสุกพอดีแล้วฉลาดมากที่ใช้ความกรอบของงาขี้ม่อนมันแบบกุ้งกรอบแบบเปราะๆกินเหมือนไข่กุ้งไงมันเหมือนไข่กุ้งเหมือนอีบิโกะใช่มันใส่มันอีบิโกะเวลาเคี้ยวไปมันจะแตกแต่แค่เป็นงาขี้ม่อนเนาะใช่แล้วกลิ่นงาขี้ม่อนเหมือนมันเข้ากับกลิ่นสไปซ์ด้วยมันไปในทิศทางเดียวกันมันเลยไม่แตกแยกออกมาจานต่อไปที่เราจะได้กินจะเป็นจานปลานะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นเขาบอกว่าเป็น surprise of the day แต่ละวันเนี่ยจะเปลี่ยนปลาไปเรื่อยๆรวมถึงเปลี่ยนซอสเปลี่ยนกรรมวิธีการทำไปเรื่อยๆนะปลาเทราจากโครงการหลวงใช่แล้วกินคู่กับซอสเบลอบลองใช่เขาบอกว่าจานนี้นะฮะเขาใช้วัตถุดิบสำคัญอันนึงคือ mountain kombu เป็นสาหร่ายทะเลภูเขาที่จะให้ภูทะเลสรุปไม่คือภูเขาก็พูดว่าสาหร่ายภูเขาสาหร่ายทะเลภูเขาโอเคมันอาจจะเคยเป็นทะเลมาก่อนไงแล้วก็แบบมีสาหร่ายโตอยู่ตรงนั้นแล้วมันปัจจุบันก็คือแบบภูเขาประเด็นถามว่ารู้จริงไหมสีข้างลองเป็นไงอร่อยไหมสโมกอร่อยเฉยเป็นไงเขาบอกว่าข้างบนที่เป็นแผ่นขาวๆคือเยรูซาเล็มอาร์ติโชกไว้ทำกินกับกรอบๆยังจริงนะข้างบนที่เป็นเยรูซาเล็มอาร์ติโชกกินรวมๆกันกับกรอบๆขาวๆอร่อยว่ะผมกินปลาเทาโรยัลโปรเจกต์มาบ่อยมากแต่ผมไม่เคยชอบเลยไอเรนโบว์เทาเนี่ยทำไมอ่ะแต่วันนี้มันเนื้อดีมากนุ่มมากปกติมันจะแข็งๆเฟิร์มๆกินแล้วจืดๆด้วยอันนี้เขาทำคุกกิ้งเป๊ะเลยสำหรับผมนะอันนี้ผมชอบมากอร่อยมากเลยนะมาถึงเมนูถัดไปนะทุกคนซึ่งอ่ะผมอยากให้ดูหน้าตามันก่อนมาฟิวนี้ป่ะอย่างกับเกาเหลาอันนี้คืออะไรครับพี่บอมครับฟัวกราทรัฟเฟิลฟัวกราทรัฟเฟิลใช่บนเลทิสบนเลทิสก็คือผักผักกาดแก้วผักกาดแก้วเมนูนี้นะคือตั้งแต่เขายกจานลงมาวางอ่ะก็คือกลิ่นฟัวกราแบบฟุ้งเต็มที่แล้วก็จะเห็นว่าเขามีแบบขนมปังกรอบเล็กๆที่เป็นครูตองด้วยนะแล้วก็ขาวๆนี่คือซัมเมอร์ทรัฟเฟิลเฟิร์สอิมเพรสชั่นก่อนเท็กเจอร์มันครบมากเลยว่ะจานเนี้ยตัวผักกาดแก้วให้ความกรอบๆนะบวกกับไอ้ครูตองให้ความแบบครันชี่มีฟัวกราที่นุ่มๆแล้วก็น้ำซุปเป็นแบบมาเพิ่มความแบบจุยส์อะไรเงี้ยเท็กเจอร์ครบมากก็ชอบตับห่านมันก็คือตับห่านเออไม่รู้จะพูดด้วยคำไหนอีกนัดแรกที่บอกว่าพอเป็นแบบโปรแกรมเป็นบอสอ่ะก็เลยแบบก็ต้องข้นๆมันๆป่าววะเออบอกินไปคือเออได้มันไลท์ว่ะแล้วก็แต่มันยังมีความข้นๆอยู่นะแต่ว่ามันเออมันแบบมันเคลือบๆแต่ว่ามันไม่ได้มันอ่ะชอบอ่ะชอบจังหวะนี้ว่ะก
เป็นไงชอบแม่อร่อยไหมอร่อยผักมันทำให้กรอบใช่ไหมมีขนมปังมีขนมปังแล้วก็มีโฟกาชอบกินหลังจากผ่านคอร์สมาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะฮะตอนนี้เราเดินทางมาถึงเมนคอร์สแล้วนะครับเมนคอร์สอันแรกหน้าตาดูดีมากๆเป็นจานหมูหมูเนี่ยเขาเสิร์ฟมาเป็น2ส่วนคือมีทั้งคอหมูย่างกับพุงหมูคอมบิเนชันเนี่ยคือเขาใช้เป็นคอนซอมเม่ก็คือคอนซูเม่ก็คือจะเรียกว่าซอสหรือซุปดีวะซุปที่ทำจากหมูประมาณว่าซุปหมูแล้วก็กินคู่กับคาราเมลไลซ์ออนเนียนใช่แล้วเสิร์ฟคู่มากับผักย่างที่เป็นแครอทแล้วก็ผักคอสแล้วก็เสิร์ฟมาคู่กับดอกกระหล่ำที่พันผักคอสแล้วก็แครอทที่คู่กับซอสกิมจิหมูตุ๋นอะที่อร่อยอะมันเหมือนหมูตุ๋นรวมร่างกับหมูย่างแล้วก็บวกหมูแดงไปอีกหน่อยแล้วก็บาร์บีคิวอะกินมันคือบาร์บีคิวซอสมันก็เป็นซอสตัวน้ำซุปมันก็เป็นน้ำซุปที่รสชาติไม่จัดนะไอหมูเนี่ยนะมันเป็นจานที่ไม่ว่าคุณจะเป็นชนชาติไหนอ่ะคุณจะเข้าใจอ่ะถ้าเกิดเป็นแบบมาจากฝรั่งมันจะคล้ายๆฮันนี่เกรซแฮมเว้ยแต่มาจากเอเชียมันจะคล้ายๆแบบหมูบาร์บีคิวแบบชาชูพอร์กอะไรประมาณเนี้ยใช่ส่วนจานเมนคอร์สที่2ที่เขาเสิร์ฟมาคู่กันจะเป็นเนื้อลูกบัวจะเป็นวิลสตริปลอยทานคู่กับคอลีฟลาวเวอร์ก็คือดอกกระหล่ำเป็นไงตัวเนื้อนุ่มมากนุ่มแบบวิวอะนุ่มแบบนุ่มเลยคือสติปลอยฟิลเหมือนพอกเทนเดอร์ลอยแต่มันคือวิวสติปลอยนะแต่มันฟิลเหมือนเทนเดอร์ลอยแล้วก็ตัวซอสออกจะเปรี้ยวเค็มๆนิดนึงซอสตัวนี้น่าจะเป็นตัวมัสตาร์ดน่าจะเป็นฮันนี่มัสตาร์ดใช่เป็นมัสตาร์ดแล้วก็บีทรูทอร่อยกลิ่นดีดีกลิ่นมันยังไม่ผ่านอะไรมากๆอ่ะเข้าใจป่ะกลิ่นมันยังกินนมกินหญ้าอ่อนอยู่อ่ะกลิ่นเนื้อมันไม่จัดมากเขาบอกว่ากลิ่นลูกวัวมันจะกินแล้วมันรู้สึกเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนเรากินนมเพราะว่าวัวตอนเด็กอ่ะมันกินนมของแม่เป็นส่วนใหญ่มันไม่ได้กินหญ้าก็คือนมอ่ะมันไม่เหมือนกับวัวที่มันโตแล้วมันกินหญ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วที่สำคัญคือเขาเสิร์ฟมาพร้อมจานผักเขาเสิร์ฟมาพร้อมจานผักที่ใช้เป็นตัวคอลีฟลาวเวอร์เป็นดอกกระหล่ำซะส่วนใหญ่กับกระเทียมจริงๆคุณว่าเขาน่าจะให้มาทานคู่กันกับตัวเนื้อเหมือนเป็นแบบเนื้อกับกระเทียมอ่ะคู่กันอยู่แล้วแล้วก็มีเนยองค์ประกอบในจานมันจะเป็นเหมือนเอากระเทียมมาทำหลายๆอย่างข้างๆใช่ไหมจะเป็นโฟมสีขาวเป็นกลิ่นกระเทียมเลยชัดเจนแล้วก็จะมีเป็นฮอลแลนเดสเป็นน้ำสลัดอย่างนึงแล้วก็ใส่เป็นแบล็กการ์ลิคลงไปด้วยเข้ากันมากๆเลยSo just some apricot sauce, and then we have a poppy seed souffle. คนเมื่อกี้จะเป็นเชฟอาร์นี่นะฮะจะเป็นซูเชฟแล้วก็เป็นพาสทรีเชฟของร้านนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ที่อยู่ข้างหน้าเรานี่คือของหวานแบบจัดเต็มนะผมอยากจะให้ดูเริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นแมงโก้ซอร์เบ้นะครับตัวนี้จะเป็นมูสกาแฟกินคู่กับสาลี่นะฮะแล้วก็อันนี้เขาเรียกเมนูนี้ว่าไข่ดาวซึ่งข้างล่างมันจะเป็นแบบมะพร้าวกินคู่กับซีทรัสก็คือพวกมะนาวหรืออะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายที่เขาเอาซอสมาราดให้ที่โต๊ะก็คือซูเฟลนั่นเองนะครับอยากจะชิมซูเฟลก่อนเลยซูเฟลนี่เป็นขนมที่แบบเป็น texture ที่อยู่ตรงกลางระหว่างพุดดิ้งกับขนมปังใช่แล้วคือมันเป็นแบบแป้งแบบว่ากันตามตรงก็คือมันจะมีความแฉะๆหน่อยใช่แล้วชุ่มๆหน่อยแล้วก็เขาจะเสิร์ฟมาแบบอุ่นๆเลยนะทุกคนแล้วก็ราดแยมแอปริคอตซอสลงไปเนี่ยเออแล้วมันอร่อยซูเฟลนี่ต้องกินร้อนเท่านั้นถ้าไม่กินร้อนนี่มันจะไม่อร่อยขอชิมอันนี้ก่อนนี่ไข่ดาวของเขาเป็นไงรสชาติมันเป็นมะพร้าวคั่วอยู่ข้างล่างต้องคนให้เข้ากันเฮ้ยอร่อยว่ะสีขาวๆที่เราเห็นเป็นเหมือนไข่ดาวไอ้ไข่ขาวอ่ะมันคือโฟมโคโคนัทของมะพร้าวเหมือนกะทิอ่ะเออแล้วข้างล่างเป็นมะพร้าวคั่วเหมือนกระฉีกมันเปรี้ยวทุกอันแหละเฮ้ยพี่บุ๋มชอบกินเปรี้ยวแล้วอันนี้อร่อยป่ะอันนี้สำหรับพี่บุ๋มอร่อยแล้วเขาจะเข้าใจคิดนะแบบเสิร์ฟมาเป็นรูปไข่ไข่อยู่ในรังนกหน้าตาเหมือนไข่ดาวก็ฟักไข่ไข่อยู่ในรังนกร้านนี้ชื่ออีกนิฟเลยต้องมีรังนกโอเคครับทุกคนทานเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับอีกนิฟแบงคอกเป็นอีกหนึ่งมื้อที่สุดนะพูดถึงนะสุดนะสุด
ทุกอย่างในสุดทุกทางกราฟนี่คือทิ่มแทงทุกด้านจริงจริงถ้ารีเลทกับวันที่เราเคยทำมาทั้งหมดอะไรที่รู้สึกแบบวันนี้ผมว่าวันที่ใกล้ที่สุดเลยคือวันที่กินคาเดนส์คาเดนส์ใช่ใช่ใช่ผมรู้สึกอย่างนั้นเลยว่าวันนี้เป็นวันที่เหมือนกับวันที่กินคาเดนส์มาเลยคือโคตรแปลกเลยแบบหนึ่งดาวเหมือนกันด้วยไม่มีรีเลทใดๆที่จะเทียบกับอะไรก็ตามที่เราเคยกินมาผมต้องบอกก่อนว่าเมนูที่ร้านนี้เขาทำเหมือนเขาตั้งใจสร้างครีเอชั่นใหม่เลยว่ะแบบเหมือนกับเมนูนึงมันไม่ได้รีเฟอร์จากอะไรมากมายแต่มันเหมือนแบบเฮ้ยเชฟไปเจอนี้มากินคู่กับอันนี้อร่อยแล้วมารวมกันบูมกลายเป็นโกโก้คันแบบนั้นอ่ะแล้วมันไร้กรอบมันไม่มีกรอบอีกแล้วชอบอะไรที่สุดในวันนี้เริ่มจากผมก่อนเริ่มจากไอ้ก่อนต้องอะไรออกก่อนเฮ้ยมันตอบก่อนแล้วมันแบบมันรอดตัวนี่ว่ะมันรอดตัวเลยผมไปก่อนเลยอ่ะโอเคมาเลยผมชอบอันแรกสุดเลยอันแรกสุดเลยอันที่เป็นกล้วยโคเนโต้ผมว่าผมชอบอันนั้นมากเลยมันเซอร์ไพรส์ทุกอย่างเลยแบบตั้งมากินเข้าไปเราก็รู้แหละว่ามันจะเป็นโคนแล้วโคนก็บางมากเบามากข้างในก็เฟเวอร์ฟูลมากตับห่านหอมมากขอห้อยอีกอันนึงเป็นคอลีฟลาเวอร์อบกระเทียมชอบในเซตเดียวกันที่เป็นทาโก้ทาโก้เชสเนี่ยรสชาติมันกับชอบรสชาติกลมๆรสชาติมันค่อนข้างกลมแล้วกลิ่นมันเด่นมากแล้วมันไม่ได้กลบไปสักทางกลิ่นถั่วก็ยังอยู่กลิ่นทัฟเฟิลก็มีรูปลักษณ์ก็สวยมีท้องแตะใช่ใช่มีท้องแตะปุ๊บคอนเซ็ปต์บอมธนันไงต้องมีทองมีของแพงทัฟเฟิลอะไรแต่ถ้าสำหรับจานเมนที่ชอบที่สุดก็คือปลาแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่ได้เจออาจจะไม่ได้เจอมันใช่คือรู้สึกว่าองค์ประกอบมันแบบใช่มากเลยไม่เคยเจอแซลมอนทราวที่นุ่มขนาดนี้มาก่อนในซอสโรยๆพี่ทรงแปลกๆแบบนี้แต่ปลาที่ดีจริงนะดีจริงดีจริงใช่ๆผมลืมไปเลยเนี่ยปลาดีจริงนั่นชอบเซตสลัดเซตสลัดคุณด้วยตัวหนึ่งอ๋อสตาร์เตอร์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งชุดแรกมันมีความแบบรีเฟรชปากมาเลยอ่ะมันทำให้แบบตื่นนะมันเป็นจานที่กินไม่ยากด้วยแล้วก็จริงๆมันคงมันเป็นผักแล้วมันก็มีทั้งเนื้อด้วยมันมีคือชอบทั้งเซตเลยนะไม่ได้ชอบแค่จานเดียวคือมันเป็นที่เป็นสลัดที่มีตัวเลชคาเบตองกรอบมาใช่ไหมแล้วก็เป็นทูน่าที่เป็นสลัดเหมือนเป็นแนวญี่ปุ่นอีกอันนึงแล้วอันนี้ก็เป็นถั่วกรีนพีที่มันหอมๆซิตากรอบๆเลยแล้วก็ไปจบด้วยตัวคาท่าส่วนผมนะฮะวันนี้คือคนอื่นเขาเอาอะไรยากๆกันไปหมดแล้วไงเอาอันที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเข้าใจไม่ยากเข้าถึงไม่ยากแล้วก็คิดว่าหลายๆคนมาแล้วก็น่าจะ appreciate ได้คือเมนวิววิวคือลูกวัวไอ้สติปลอยวิวอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ได้เพอร์เฟคถ้าไม่มีไอ้คอลีฟลาเวอร์แล้วก็ใช่แล้วก็มีอดีตรูทด้วยเออไอ้นั่นไอ้ทั้ง3อย่างของเอลิเมนต์ของจานเนื้อเนี่ยผมว่าเยี่ยมเออเยี่ยมเยี่ยมคิดดีดังนั้นก็ขอฝากไว้เท่านี้สำหรับIgnife Bangkok นะฮะผมว่าร้านนี้น่าจะเหมาะกับคนที่แบบมีประสบการณ์ในการกินมาเยอะพอสมควรแล้วอาจจะเบื่ออะไรที่มันแบบคลาสสิก traditional แล้วแต่อยากเจออะไรที่มันแปลกใหม่ตื่นตื่นใจอะ progressive คือหมายถึงไปข้างหน้าใช่จริงๆมันควรจะเป็น progressive modern คำศัพท์เยอะไปหมดเลยคุยซูนแต่ก็คือตามนั้นแหละทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในกินข้าวกับบูมมื้อถัดไปบายบ๊ายบาย แล้วก็นี่ทุกคนพอเรากินข้าวเสร็จแล้วนะฮะ เขาจะพาเรามาช้อปปิ้งขนมต่อสามารถเลือกขนมใส่กล่องกลับบ้านได้นะฮะนี่ก็คือเลือกกันแบบว่าสนุกสนานเลยนะเลือกอะไรเราอ่ะผมชอบกินเยลลี่ผมก็เอาเยลลี่ทุกอันเลยแล้วก็เลือกช็อกโกแลตนิดหน่อยพอแล้วลาไปก่อนทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายบาย